สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาสู่ Sea of Star คลิปนี้เราจะมาสำรวจอันนี้อะไรบ่อซันเฟอร์ซันเฟอริกมีปลาใหม่2ตัวกุ้งหินค่ะได้กุ้งหินแล้วค่ะมันมักจะมีตัวที่ alert เกินเพื่อนเสมอน้องค่ะน้องปลาทองไฟมานี่ลาวาก้อยคืออะไรอะลาปลาก้อยปลาดูดิเขาแบบว่ายกันเป็นหมู่คณะนั่นแหละพาร์ทนี้เราจะ fast forward ไปนะคะดูความยากลำบากในการตกปลาของเราซะกุ้งหินคือสัตว์น้ำที่ตกง่ายที่สุดใน Sea of Star ส่วนเจ้าปลานี่คือปลาที่กินสาหร่ายกัญชาเข้าไปกระแสน้ำบอกว่าฉันพยายามแล้วนะฉันช่วยเธอเต็มที่แล้วก็คือเราเล็งตอนที่มันมาใกล้ๆท่าเรือที่เรายืนตกปลาอยู่ค่ะน้องนิ่งเฉยเพื่อนหายหมดแล้วนิ่งเลยเอาใหม่ตัวที่ตกยากที่สุดยังเป็นไอตัวนั้นอะมันชื่ออะไรอะปลาในคลิปก่อนอะกุ้งจ๋ามาหาฉันหน่อยมันไม่สนใจเลยอะหมดสะแล้วปลาทองไฟกับกุ้งหินเราจะต้มไข่ในนี้ได้ปะเหมือน Harvest Moon ที่นี่ขึ้น question mark ว่ะเราจะสำรวจมันได้ไหมไม่ได้แน่เลยอะเพราะว่านี่ไม่ได้จริงด้วยน่าจะเป็นเควสเนื้อเรื่องงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะอื่นกันนี่เป็นอะไรอะมันคือปีซึมทุกคนแต่ว่าเราต้องหาทางเอามันออกมาเนี่ยเราเปลี่ยนเวลาอยู่เห็นปะมันเคลื่อนตามด้วยค่ะนี่ค่ะเมืองบริกที่เราพูดถึงในท้ายคลิปที่แล้วต้องรอเรา access ทางน้ำได้ก่อนแน่ๆเลยอะถึงจะทำอะไรสักอย่างกับพวกที่ไม่มีทางเข้าอะต้องเป็นทางเข้าใต้น้ำแน่ๆเลยอะไม่มีอะไรให้โหลดแล้วเราไปทำเควสเนื้อเรื่องกันเถอะถึงแล้วอันนี้คือเกาะเมสักไอแลนด์นี่ค่ะรูปปั้นที่มีหัวแล้วก็เป็นโดมแก้วอันนี้เป็นหน้าผาโหหัวทุกคนเรืองแสงเลยอ
วลา150ปีน่าจะเพียงพอนะตะลุงอยู่มานานกี่ปีเท่าไหร่กันแน่นะอรุณสวัสดิ์ครู5เรียกครู5ครู9แล้วกันนายท่านมาตรวจสอบงานของกระผมหรือขอรับอย่างที่นายท่านเห็นอย่างที่นายท่านเห็นทุกอย่างเรียบร้อยดีครับฉันชื่นชมในความทุ่มเทของนายนะขอบคุณขอรับนายท่านตาเหมือนคนเลยน้ำขึ้นมาค่อนข้างสูงทีเดียวกระผมหลับไปนานเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมันไม่สำคัญหรอกเอฟเฟอร์โรอ่ะจากไปนานมากแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ของเขาอ่ะยังสูญเสียพลังไปเป็นจำนวนมากด้วยมันยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกแน่นอนเข้าใจแล้วครับนายท่านมีอะไรให้กระผมรับใช้คนพวกนี้เป็นเพื่อนของฉันเข้าใจแล้วครับอ๋อเป็นเพื่อนกันเป็นพันธมิตรตาพวกเธอแล้วสวัสดีคูก้าชื่อเหมือนไอ้นี่เลยอะลูกอมสวัสดีเพื่อนคุณช่วยพวกเราได้ไหมหน้าที่ของฉันคือถือเกาะนี้ไว้หรอแบบถือให้ไม่ขยับไปไหนอะถืออย่างอยู่ที่เดิมถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้แบบที่ไม่ต้องขยับตัวฉันดีดีนะเพื่อนถ้างั้นช่วยปลดบาเรียออกได้ไหมพวกเราจะได้เข้าไปได้พวกนายรู้หรือเปล่าว่าข้างในนั่นน่ะมันมีปราสาทที่มีความชั่วร้ายอยู่ไม่ใช่ที่จะส่งเพื่อนไปเลยแต่นั้นเป็นที่ที่เราต้องไปจริงๆค่ะฉันจะไม่ส่งเพื่อนไปหาอันตรายฉันปฏิเสธมันมีกี่ขวดกันแน่เนี่ยอรุณสวัสดิ์ครูก้านายท่านนายท่านมาตรวจสอบงานของกระผมหรือขอรับอันนี้บทพูดเดิมค่ะเมื่อขอแนะนำตัวพวกเราใหม่อะบอกว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มนักผจญภัยที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญมาและต้องการความช่วยเหลือของนายกระผมเข้าใจลองอีกครั้งเหมือนเดิมเลยเหรอทำเถอะทำมันซะสวัสดีคูก้าสวัสดีนักผจญภัยเจอพี่ชายของฉันหรือยังเอ็กซ์โทกับไวอีทฉันสามารถส่งพวกนายไปหาเขาได้นะแค่ขับเรือเข้าไปในปากฉันแล้วก็เลือกปลายทางเลยนั่นมันโอเคนั่นดูฟังดูมีประโยชน์นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องการให้นายปลดบาเรียของเกาะออกให้หน่อยได้ไหมเข้าใจแล้วแป๊บนึงนะนี่ล่ะขอบคุณนะคูก้าเดินทางปลอดภัยล่ะนักผจญภัยไปกันเถอะนำเลยคูก้าก็ใช้แสดงว่าเรสใช้ขวดแก้วนั่น
นี่คืออะไรไม่เจ็บเท้าหรอเรชใช้ขวดแก้วเพื่อเร่งเวลาให้คูก้าหลับแล้วก็ตื่นมาสุดท้ายคูก้าก็ลืมว่าเคยเจอเรามาก่อนคือยังไงในขวดนั้นมีจำนวนปี150ปีอย่างเงี้ยหรอแล้วพอกดใช้ก็คือครั้งหนึ่งคือเป็น150ปีนี่คือออทัมฮิลค่ะโอ้ที่นี่เราจะได้เก็บเมเปิลจำสูตรอาหารที่เราซื้อมาในเมืองเมิร์ดได้ไหมกับพ่อค้าคนใหม่ค่ะเอาขวดผิดมันจะใช้เมเปิลไซรัปทำแล้วก็เป็นอาหารที่เอาไว้ฮิลหมูด้วยแล้วพวกนี้มันตัวอะไรนี่สกิลของเวชมีอะไรบ้างอะใช้เวทมนต์ในขณะที่ดึงศัตรูให้เข้ามาด้วยกันหรอนี่คืออะไรไม่เข้าใจโอ้ฮิลหมูมีอันติเมทจ้าขอดูนี้หน่อยมันดูดมอนนี่เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนี่คือทางไปต่อหรือเปล่าวิวสวยจุงใช้วิธีนี้ได้ด้วยขอดรอปลงไปเก็บของก่อนได้ปะไม่ค่ะรู้หรออ๋อเริ่มปีนใหม่นี่เองอ
ข้างบนล่ะโอ้ไม่ถึงหรเป็นสกิลที่มีประโยชน์กว่าสกิลโยนของกาวอีกอ่ะข้างล่างมีคนด้วยมาคาหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดตั้งร้านที่ห่วยแตกมาแต่เดี๋ยวคนอื่นก็ทำตามไม่จริงนะไม่มีเงินหรออ่ะหรือเราจะขายอาหารที่ทำมาเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ต้อง126เลยเดี๋ยวฉันจะกลับมาหานายใหม่นะมันมีตุ่มนั้นแสดงว่าเราต้องกลับทางเดิมหรือเปล่าจะดูดมอนจากอีกฝั่งหรือปะ This is the baseแล้วหีบตรงนี้ยังไงบ้าจริงมันไปเอายังไงอ่ะไม่มีทางขึ้นหรือว่ามันปีนจากข้างล่างมันคืออันนี้นี่ไง throw
อินทางนี้แล้วก็มันใช้แนวตั้งด้วยกันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยค่ะเราเจอหีบหอยหูเล็กๆซ่อนไว้อยู่ตรงนี้ว้าวลวงมีการเซฟเกิดขึ้นแสดงว่าสกิลฮิวโมคนนี้หรอโหทั้งปาร์ตี้เลยจริงๆเลยเราไอเทมอันนี้กันไหมอุตส่าห์ทำมาไม่ได้กินเลยเยอะไปปะเนี่ยคุณลุงคะมันมาลงกันไว้ฝั่งนี้แล้วกันเลือดแบบน่าเป็นห่วงมากฮิวโมทีละ57หรอก็แลกกับจำนวนอะเนาะจะใช้ MP ตั้ง12อะใช้เยอะมากน้ำนี่น่าจะไปโผล่ฝั่งขวาเอ๊ะเอ๊ะกลับไปได้ไหมอะฮ่าฮ่าเปลือกหอยได้ของทำคาเฟ่มาจับไปไม่ได้หรอเปลือกหอยได้เนื้อต้องสองสามชิ้นเลยนะรับจ็อบเสริมระบำใต้น้ำเฮ้ตรอกกันเห็นมีตัวซ่อนอยู่ข้างล่างเลยเห็นปะดูดไปรวมกันเ
one shot nice nice เถอะนี่คืออะไรอ่ะเครื่องทรมานรู้สึกตัวละครเราสามคนสว่างมากโยนไปฝั่งนู้นห่างไกลเหลือเกินโอ้ยเลเวลอัพนี่มีมานาให้เพิ่มแล้วหรือเราเพิ่มเลือดกันดีไหมทุกคนตัวน้องๆเปราะบางมากวิ่งเราอัพให้คนนี้ได้ด้วยอ่ะนะคะเพิ่มเลือดให้คุ้มค่ากับของกินที่แปรผันหายเข้าไปในฉากไปเลยจ้า
ใกล้ไหมใกล้ถึงที่เชฟหรือยังใกล้แคมป์ไฟหรือยังได้ไม่ต้องกินข้าววิเราเห็นเมืองหอนาฬิกานาการหรือเปล่าที่นั่นคือนาการ yes ถึงแล้วจ้าสภาพทุกคนแบบรอแลมากนี่ก็งกไม่ยอมใช้อาหารด้วยนะนี่คือเบนโตะนะคะและนี่อาหารใหม่ของเราพาเฟ่ไม่อะไรหมดแอปเปิ้ลหรออันนี้แล้วกันถ้าตายเพิ่มเลือด 75% เอ้ยขอเก็บพุ่มไม้ซึกถึงความเมืองจีนมากนี่ก็เป็นนักดนตรีพเนจรนะคะนักกวีป่ะเมื่อพระจันทร์ส่องแสงสุกใสในฤดูใบไม้ร่วงบังเกิดความน่าสะอิดสะเอียนบนรากไม้และใบไม้ whatเมื่อพระจันทร์สว่างสุกใสบนต้นไม้และอะไรน่ารังเกียจนะแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันหรือทำอะไรอ่ะมันคิดอะไรไม่ได้เลยนี่ก็สุกสกาวที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะอ๋อโธ่เพิ่งรู้ว่าไอ้นี่มันดันได้อ่ะแล้วไงต่อนี่มันกรูดต้องใช้ไลฟ์มาน่าใช่หรือไม่ใช้ไฟเผาอ่ะเธอแพ้ไฟเหรอนี่ฉันไรประโยชน์อันเนี้ยฉันเปลี่ยนนี่คืออะไรลองดูสิ
remove a random lock on the target plus 1 lock if time อ้าวก็ตีได้อ๋อใบไม้บนตัวมันคือเกราะเหรอนี่ไงใบไม้มันกลับมาแล้วอันนี้น่าจะตีไม่เข้าต้องตีไปเรื่อยๆให้ใบไม้ให้มันใช้สกิลปาใบไม้มาละนะได้เวลาดอกไม้มันจะหายไป2เทิร์นดังนั้นพวกนี้เราก็จะเก็บมานะในเวลาจัดเต็มนี่คืออะไรขอลองหน่อยสกิลอะไรวะนี่ตะลุงมีอันติเมตแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ค่ะให้เกราะมันแตกก่อนมาเลยอีหนูมาลงแปลงร่างเป็นเหยี่ยวเหรอเนี่ยโดนเพื่อนลาสอีกแล้วเปลี่ยนเป็นกลางวันนะจะได้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนเอ้าลืมเราจะเดินย้อนไปคนทรยศหน่อยแน่20ปีก่อนที่เมืองมูนเครโดมาเรียวบูเกรฟนี่เออร์ลิน่าตอนเด็กนะคะ
เราจะพลาดนะถ้านายไม่รีบอ่ะฮะบูเกฟยังเด็กน้อยอยู่เลยรอฉันด้วยโอ้ตอนนี้มอเรียนยังน่าจะยังไม่ใช่อาจารย์ใหญ่หรือปะอยู่นี่เองเหรอเด็กๆเรามาช้าไปใช่ไหมคะหนูอยากจะเห็นอาจารย์ใหญ่ในชุดออกรบสมัยยุคสมัยของเอรีนาที่ยังเป็นศิษย์อยู่อาจารย์ใหญ่ยังเป็นผู้หญิงอยู่นะคะเธอหน้าตาเป็นยังไงนะสวยเหมือนเดิมจะใช้เวลาชำระล้างครั้งนี้นานเท่าไหร่คะเพื่อเราจะได้มาดูเธอตอนที่ทุกคนกลับมาไม่รู้สินะการชำระล้างวันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยที่เคยไปบุกเดเวลเลอร์อาจจะเร็วก็ได้งั้นบางทีเราก็แค่นั่งรอตรงนี้แป๊บเดียวพวกคุณก็กลับมาใช่ไหมใช่ไหมนะอย่าลืมทำงานล่ะงานบ้านโอ้ยอุตส่าห์อีกคลิปทั้งทีจะไม่ให้เราพักหน่อยหรอไม่ถ้าเธออยากจะเล่นกับเจ้าแฝดนั่นโอเคเป็นเด็กดีล่ะฉันรู้สึกถึงพลังเวทมนต์ที่ผ่านตัวฉันไปเลยหมายความว่ายังไงนายไม่ได้รู้สึกถึงมันตลอดเวลาอย่างนั้นหรอไอความรู้สึกจักรจี้เนี่ยหรอไม่อ่ะนี่ใหม่มากเพิ่งเคยเกิดขึ้นอยากเห็นอาจารย์ใหญ่มอยาร่าสู้จังมอยาร่าเป็นหนึ่งในสามแม่มดที่มีชื่อเสียงนี่ที่อยู่ในบันทึกของทีกอะฉันคิดว่าเธอน่าจะกำจัดเรลเลอร์ด้วยตัวเองได้เลยแหละแบบด้วยตัวคนเดียวก็อาจจะนะแต่ว่าเด็กแฝดนั่นก็คงทำอะไรสักอย่างแหละน่าจะแบบหมายถึงว่าโชว์ออฟในกระบวนท่าที่สอนสองคนนี้ไม่มีอีกคลิปแล้วพวกเขาก็น่าจะกำลังกลับนะอย่างนี้ถ้าเราโตขึ้นเราก็ต้องไปสู้มอนสเตอร์แบบนั้นเหมือนพวกเขาอะสินั่นก็เป็นแผนของพวกเราอะนะก็เหมือนคนอื่นๆแหละที่เกิดมาเป็นโซติสน่ะเธอไม่กลัวหรอก็ไม่เชิงมันเราไม่ได้สู้กันแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สู้ด้วยตัวคนเดียวซะหน่อยและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องนายเสมอโอ้ยลิ้นเป็นอะไรนายรู้ใช่ไหมบูเกฟหลับจ้านายหลับไปเถอะเดี๋ยวฉันดูเองว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะกลับมาหลายชั่วโมงผ่านไปไม่มีใครกลับมาเลยหรอพวกเขากลับมาแล้วเดี๋ยวนะโอ้ my god คุณพระช่วยด้วยมอเรนบาดเจ็บหนักมากใครก็ได้ช่วยทีโอ้ไม่มีใครรอดเลยหรอกนั่นน่ะมอยาร่าก็คือคนที่ตายไปใช่ไหมหนึ่งในสามแม่มดอะที่เลือกจะเดินทางสายกลางหรือปะที่กลายเป็นนักพยากรณ์อะมีแค่มอเรนคนเดียวที่รอดชีวิตนี่ชาวเมืองคุยกันนะคะน่าจะใช้เวลาพักฟื้นสักพักเลยอาการหนักมากแต่อย่างน้อยๆ Dweller of Strike ก็ถูกทำลายไปนะแต่เราสูญเสียไปมากเหลือเกินมอยาร่าแล้วก็แฝดคู่นั้นมอเรนคงไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแรงว่าตอนนี้เขาก็กลายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วใช่ไหมนั่นสิจะเหลือใครซะอีกล่ะ
เด็ก2คนก็มาแอบฟังนะคะหลายเดือนผ่านไปที่Senate Academy ค่ะเหมือนบูเกรฟจะยังควบคุมพลังได้ไม่ดีนะเขาบอกว่าอันนี้มอเรนก็บอกว่าตั้งใจหน่อยบูเกรฟนายจะแข่งแกร่งขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่พยายามควบคุมเวทมนต์อ่ะผมพยายามอยู่ครับงั้นก็พยายามให้มากกว่านี้นี่มันช้าเกินไปแล้วครูคะหนูคิดว่าครูใจเย็นลงหน่อยได้ไหมคะอย่ามาขัดนะแล้วจะทำไมคะเออลีน่าเงินวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเป็นตะแก่ขี้หงุดหงิดนายจะว่าไงถ้าเราจะหนีไปกันสองคนเธอหมายถึงตอนนี้หรอใช่ตอนนี้ฉันเคลื่อนย้ายของได้แล้วฉันอาจจะเปิดถ้ำนั้นก็ได้นะแน่นอนไปสินี่เราได้เล่นเป็นสองคนนี้เหรอเนี่ยแล้วเธออยากจะยังอยากเป็นเหมือนมายาร่าอยู่ไหมในวันที่นักรบโซติจะ20กว่าคนตายไปยังเหลืออะไรอีกหรอฉันนี่มันโง่จริงฉันไม่อยากเป็นฮีโร่อีกต่อไปแล้วฉันก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็บอกว่าฉันช้าเสมอมอเรนบอกว่าฉันช้าเสมอฉันรู้สึกแย่มากฉันรู้บรูเกรฟถ้ามีทางออกอื่นอีกเดี๋ยวฉันจะไปหาโหดนตรีตัดจบแบบฉันเริ่มหนาวแล้วและฉันหิวเหมือนกันเรานี่มันไร้ประโยชน์จริงๆกลับไปกันเถอะกลับไปเรียนเมจิกเวทมนต์เย่นับภายในปีนั้นในตอนที่มีเทศกาลฤดูหนาวช่วงเราหรือปะตูนั่น The Great Eagle เป็นอีเกิลเหยี่ยวเด็กคนใหม่มาแล้วเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อวาเลเลโหวาเลเลน่ารักเชียวขอให้เทพลูน่าปกป้องวาเลเลของเรา6เดือนต่อมาในเทศกาลฤดูร้อนมาค่ะพี่เกี่ยวมาอีกแล้วดีนั้นไหมโอ้ปีนี้เรามี2คนเลยเหรอเป็นปีที่ดีจริงๆโอ้ยน่ารักชื่ออะไรอ่ะเร็วชื่อเซลยินดีต้อนรับเซลขอให้เทพแห่งเทพโซเลนนะเทพดวงอาทิตย์ปะปกป้องและหลายปีผ่านไปดูนี่ซะก่อนพยายามเข้าวาเลเลย่าย่าขนมเละขนมพร้อมแล้วนะคุณสองคนมากับเราด้วยไหมครับมีขนมเยอะเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณจะพาไปที่รับของพวกเราหรือเปล่าไปกันเลยเดี๋ยวฉันต้องไปหาครูใหญ่โอเคแต่อย่าแอบดูนะว่าเราไปที่ไหนนะคนที่ไปถึงคนสุดท้ายต้องล้างจานนะฉันยังจำได้อยู่เลยตอนที่เราอายุเท่าพวกเขาอ่ะสองคนนั้นอ่ะแบบยิ้มเสมอเราควรไปมีติ้งสีแดงนี่คือมีติ้งกับใครนะกับแก๊งนั้นแน่เลยเบอร์1234อ่ะวันนี้ตอนเย็นตอนมืดสองคนนี้คือแบบท
ทรยศมานานแล้วรอบนี้จะยอมฟังพวกเราแล้วหรอพร้อมที่จะละทิ้งหน้าที่ของโซติสวอริเออร์แล้วใช่ไหมอยากเริ่มใหม่งั้นเหรอพวกนายจะเสนออะไรกันแน่วิธีออกไปจากที่นี่สิฉันคิดว่าเธอน่าจะสนใจข้อเสนอของพวกเรามันน่าสนใจมากจริงงั้นก็พูดมาสักทีสิเราจะจัดการที่เหลือเองแต่ว่ามีแค่โซติสวอริเออร์เท่านั้นที่จัดการตอนพระจันทร์สีแดงได้บลัดมูนแต่โลกนี้ก็จะถูกทำลายนะสิไม่หรอกมันจะถูกทำลายหลังจากพวกนายสองคนไปที่โลกอื่นแล้วที่น่าอยู่กว่านี้การันตีได้ไหมว่าบูเกฟจะปลอดภัยเอ้ยน่าฉันแน่นอนแล้วเราก็จะทำให้นายสองคนลืมทุกอย่างด้วยถ้าต้องการนะใช่ลืมแล้วก็กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดนล้างสมองก็มาว่าไงเอาไหมเขาตกลงเนี้ยเจ็บปวดเธอก็รู้ใช่ไหมว่า Dweller of Woe ไม่ได้แข็งแกร่งมากเราจัดการมันได้อยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าในภูเขานั้นน่ะมันสามารถลบความทรงจำได้พวกลูกศิษย์นั่นอาจจะพูดปรับเฉยๆก็ได้โคไลน์น่าจะหมายถึงแก๊งลูกศิษย์เบอร์1234เหมือนอันนี้เขาพูดถึงว่าเหมือนพวกเนี้ยน่าจะรู้ว่ามันมีแบบแม่ลิงอยู่อะค่ะที่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะแล้วก็มีเรื่องผนึกนายไม่เห็นหรอว่าโลกนี้มันจบสิ้นแล้วมอเรนก็สภาพแย่มากน่าจะเป็นสภาพจิตใจแหละเพราะว่าเพื่อนตายเป็น20คนเลยนี่แล้วก็เด็กๆอ่ะเด็กเกินไปที่ช่วยพวกเราฉันทำใจปล่อยวาเลเรกับเซลตายที่นี่ไม่ได้แบบถ้าลูกพังอ่ะงั้นเราก็แค่เพิ่มเงื่อนไขสีว่าให้เขาไปอยู่กับพวกเราที่โลกอื่นนายว่าไงแล้วถ้าพวกนั้นปฏิเสธล่ะพวกนั้นต้องการเราสำหรับบัตรมูลพวกเขาไม่มีตัวเลือกหรอกฉันไม่ใช่หมายถึงพวกนั้นฉันหมายถึงเฮ้ รอก่อนเดี๋ยวเราคุยต่อทีหลังอยู่นี่เองเหรอเด็กๆไปเล่นที่ที่ลับอีกแล้วเหรอเรากำลังฝึกครับผมคิดว่าผมใช้เวทมนต์ได้แล้วจริงเหรออ๋อน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไปวิ่งเล่นแล้วก็กลับมาตอนที่เราเล่นฝาดแรกๆเวเรเซลได้โปรดเข้าใจด้วยโปรดยอมรับอะไรไม่เอาไม่ยอมเดี๋ยวนะมีอีกทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจมีแค่นี้เหรอไปต่อได้ปะไปไม่ได้ละน่าเศร้าจริงๆเลยค่ะมันอาจจะเพราะตอนนั้นมอเรนก็ยังแบบดูจากอายุแล้วว่าน่าจะแบบวัยรุ่นอยู่เลยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาคงแบบเป็นปัญหาภายในจิตใจแหละเพราะว่าเพื่อนร่วมอาชีพตายไปแบบเป็นเบื่อเลยแล้วครูใหญ่ที่เคารพก็ตายไปด้วยมันทำให้เขาเหมือนกับรับมือได้ไม่ดีอะไม่มีคนที่เข้าใจอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันที่โตพอจะรู้อะไรอะไรก็คือตายไปหมดแล้วเหลือแต่เด็กๆที่ต้องดูแลแล้วก็แบบเป็นความมันเป็นความทรมานอย่างหนึ่งเนาะแล้วเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีอะทำให้เหมือนบีบคั้นเด็กๆมากจนเกินไปอะ
มีปลาใหม่3ตัวรอบนี้มีปูแน่ๆกับปลาไหลใช่ไหมน้องปูของ่ายๆหน่อยเถอะปูหนักมากเลยอ่ะClockwork Crab ขอไปดูปลาไหล่สิจับยากหรือเปล่าโหบ่อหูบ่อนี้ลึกมากคุณพระมีปลาดาวอีกตัวหนึ่งนี่คือปิดัญญาที่เราเคยจับได้โอ้ยนี่ซอสฟิชมันชื่อไข่ว่าอะไรปลาดาบเหรอนินจาสตาร์ฟิชเป็นนินจาจับง่ายสุดในบ่อนี้แหละจับง่ายสุดในเกมนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยดูวิธีทำให้ปลาติดสตันละเวลามันกระโดดอะเราก็กดดึงเบ็ดอีซี่เราใช้แห่ได้ไหมหว่านแล้วก็โกยมาทั้งสระเลยเนี่ยตัวนี้มันตกง่ายสุดในเกมเลยเนี่ยปลาเทานี่ค่ะโฉมหน้าปลาทั้ง4ตัวทีนี้จะมีหีบใส่ลงให้เก็บไหมนะไม่มีพาเรชมาว่ายน้ำเล่นค่ะนางน่าจะอยู่ในอาคายนั้นนานแล้วแล้วเราก็มาถึงบึงเห็ดดูคนเห็ดดีมีหน้ายิ้มเลยที่นี่มีแต่พริกหยวกได้เวลาฟาร์มเห็ดเห็ดขยับด้วยอ่ะมาดิเห็ดหัวเราะวิ่งข้างล่างก็เห็ดหน้ายิ้มเต็มไปหมดเลยวิ่งมันเปลี่ยนหน้าเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้เราตัดจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มรีคอร์ดพาร์ทใหม่ว่าคิดว่าพาร์ทนี้ใช้เวลาเล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย